ผู้หญิงนอกจากจะเวลาเราเป็นประจอดอใช่ไหมประจำเดือนเราก็บางวันก็จะใส่แคลฟีที่ไม่ใช่ผ้าอนามัยก็จะเป็นแผ่นเล็กกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราหนูเป็นคนที่ติดแคฟีมากทุกวันหนูจะใส่แคฟีวันนั้นก็โอเคกำลังจะออกจากบ้านก็ห้องน้ำเสร็จสับปุ๊บออกไปข้างนอกไปดูที่นี่แหละที่ทำสระก็พันปวดฉี่อะห้องน้ำรู้สึกว่าต้องเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำพองแกงลงปุ๊บเราก็ฉี่ปุ๊บแล้วก็กลัวจะแคฟีไปไหนวะแคฟีหายที่ใส่มาตอนเช้าแคฟีไปไหนคือตอนนั้นอยู่ในห้องน้ำปั๊มตอนนั้นอยู่ในห้องน้ำที่ปั๊มแล้วไปไหนวะเอ๊ะติดกระโปรงติดอะไรไหมหาไม่เจอแล้วก็เดินออกมาหน้าซีดๆแล้วก็บอกว่าพี่พีทแคฟีหนูหายไปไหนก็ไม่รู้ถามแฟนว่าแคฟีอยู่ไหนแคฟีอยู่ไหนแฟนก็บอกว่าตัวเองใส่มาหรือเปล่าผมก็แบบไม่แล้วก็แบบคาใจมากก็คิดอยู่นานมากแคฟีอยู่ไหนแคฟีอยู่ไหนแคฟีอยู่ไหนหลายคนคงคิดอยู่ในหัวเหมือนผมว่าแคฟีเนี่ยมันอยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะกระชับถ้าเกิดกางเกงในมันเป็นกางเกงในขาบานเนี่ยมันน่าจะมีแคฟีกระเด็นกระดอนออกไปได้แต่เนี่ยมันไม่น่าจะไปหล่นอยู่ในรถหรือเปล่าเอ๊ะมันคือมันไม่น่าจะหลุดออกมาได้อ่ะมันเป็นคนงกกางเกงในพยานกางเกงในพยานไม่ไม่ดูเนี่ยดูเป็นคนที่มีปกนอเยอะมากจริงๆซื้อบ่อยมากแต่ว่ามันเนื่องด้วยตัวนั้นมันแบบมันไม่พอดีมันย้วยมันไม่ย้วยมันพอดีมันกระชับแต่ว่าแบบเอ้ยมันน่าจะเป็นแบบจังหวะในการลุกหรือการยืนแล้วที่มันพอดีแบบแค่พี่มันจะเก่าแล้วหรือเปล่านั้นเก่าคาใจมากก็คิดอยู่นานมากแค่ฟีอยู่ไหนแค่ฟีอยู่ไหนแค่ฟีอยู่ไหนจนกลับถึงบ้านแล้วในใจก็คิดหรือฉันทำหล่นในห้องน้ำตอนก่อนออกกลับไปถึงบ้านอย่างแรกเลยคือเข้าไปในห้องน้ำเปิดก็ไม่เห็นมีหรือว่ามีใครเก็บแล้ววะแล้วก็ไปชะโงกดูตรงชักโครกอ๋อน้องตกลงไปยังไม่มีใครกดน้องไปอ๋อแค่พี่หล่นอยู่ตรงนั้นหล่นอยู่ในชักโครกก็คือรอดตัวไปแต่ทั้งวันก็คือแค่พี่หายคือก็เอาเป็นว่าเธอหายไปจริงๆแล้วมันหายไปตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก่อนออกมาแล้วใช่แล้วล่าสุดเมื่อวานมั้งหนูก็แบบเข้านะเอาอีกแล้วเฮ้ยแคฟีหายแล้วหรอวะหรือว่ากำลังคิดอยู่ว่าแคฟีหายหรือว่าลืมใส่ตอนเช้าถึงขั้นเดินไปถามพี่เลี้ยงว่าพี่จุ๋มวันนี้นี่พี่จุ๋มหนูใส่แคฟีใช่ป่ะจริงๆเพราะว่าพี่เลี้ยงหนูเขาจะอยู่กับหนูตลอดหนูเดินแบบใส่กางเกงใส่เสื้อในเนี่ยเขาก็จะคอยอยู่ด้วยตลอดเขาก็จะรู้แบบเพราะเขาเป็นคนเก็บถังขยงขยะอะไรเงี้ยเขาบอกคุณบุ๋มอาจจะไม่ได้ใส่นะวันนี้อ๋อโอเคใส่ไม่ใส่ก็ยังไม่รู้อ่ะใส่ไม่ใส่ต้องถามพี่เลี้ยงอ่ะเออฉันใส่แคฟีเปล่าวันนี้